อัมพัชรภาดีใจหนักมากเลยนะครับหลังกับเจอกับนางเอกซุปตารุ่นเล็กยายาอุรัสยาที่เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ถึงบ้านเลยเจ้าตัวถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ลืมของที่เตรียมไว้ไปเลยถือเป็นเรื่องราวดีๆเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นเมื่อนางเอกซุปตารุ่นเล็กอย่างยายาอุรัสยาเจอกับพี่สาวคนสวยระดับซุปตาเช่นกันนะครับนั่นก็คืออัมพัชรภาซึ่งการมาเจอกันของทั้งคู่นั้นเนี่ยน้องยาย่าได้ไปสวัสดีปีใหม่พี่อ้ำถึงที่บ้านมาพร้อมกับแม่ปลาบอกเลยนะครับว่าแฟนคลับนานๆเนี่ยจะได้เห็นภาพแบบนี้เพราะทั้งคู่เป็นนักแสดงต่างช่องต่างต้นสังกัดแต่ด้วยมิตรภาพดีๆที่เชื่อมโยงมาทำให้พี่สาวและน้องสาวได้รู้จักและมอบสิ่งดีๆให้แก่กันครับและการมาที่บ้านของยาย่าก็ทำให้พี่สาวคนสวยอย่างอ้ำเนี่ยดีใจไม่น้อยนะคะทำให้ลืมทุกอย่างไปชั่วขณะโดยเฉพาะเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยทำแซนด์วิชเตรียมต้อนรับน้องสาวไว้เป็นอย่างดีเลยนะแต่ปรากฏว่าพอยาย่ามาถึงทุกอย่างก็หลุดโฟกัสไปเลยจ้าซึ่งอ้ำก็ได้เขียนเล่าเอาไว้ว่าขอบคุณคุณแม่ปลาและน้องอุรัสยานะคะสำหรับของขวัญด้วยตื่นเต้นที่น้องมาบ้านเลยลืมเอาแซนด์วิชที่เตรียมไว้มาต้อนรับเลยครั้งหน้าขอแก้ตัวนะคะเรียกว่าต่างฝ่ายต่างประทับใจซึ่งกันและกันทางด้านคุณแม่ปลาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะดีใจสุดๆเลยส่วนแม่ที่มองหน้าพี่อ้ําเพลินเลยเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนภาพที่เห็นกันเนี่ยก็ออกมาน่ารักเช่นกัน